วันนี้เราจะมาบอกวิธีใช้บัตรแรบบิทขึ้นรถไฟฟ้าสายสีทองไปไอคอนสยามกันค่ะทุกคนก่อนอื่นเราต้องขึ้นรถไฟฟ้า BTS ไปลงที่สถานีกรุงธนบุรีกันก่อนค่ะเมื่อลงจากสถานีแล้วให้เดินไปที่ทางออก3ตามทางก็จะมีป้ายบอกทางไปรถไฟฟ้าสายสีทองชัดเจนค่ะไม่ต้องกลัวหลงเดินไปจนสุดทางก็จะเจอทางเข้าตรงนี้ซึ่งจะมีห้องจำหน่ายตั๋วและตู้อัตโนมัติสำหรับขายบัตรโดยสารเหมือนที่รถไฟฟ้าสถานีอื่นๆเลยซึ่งรถไฟฟ้าสายสีทองจะเปิดให้บริการ3สถานีด้วยกันและจุดหมายของเราจะอยู่ที่สถานี G2 เจริญนครค่ะค่าบริการจะอยู่ที่15บาทนะคะไม่ว่าจะไปสถานีไหนก็ราคาเดียวค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีบัตรแรบบิทก็สามารถแตะเข้ามาด้านในได้เลยค่ะเดินขึ้นมา1ชั้นเราก็จะเจอน้องแล้วกับรถไฟฟ้าสายสีทองรถไฟฟ้าสายสีทองจะมีทั้งหมด3ขบวนขบวนละ2ตู้เห็นเล็กๆ1ขบวนสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ถึง276คนเลยค่ะและยังสามารถทำความเร็วสูงสุดได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจุดหมายของเราก็คือสถานี G2 เจริญนครนั่นไงเห็นห้างไอคอนสยามแล้วค่ะเพื่อนๆสะดวกมากเลยพอลงจากรถนะคะเราก็แตะบัตรแรบบิทออกจากสถานีก็ถึงแล้วค่ะห้างไอคอนสยามสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาแนะนำให้เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีทองเลยค่ะสะดวกมากๆตอนนี้ขอตัวไปเดินช็อปกันก่อนนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ